h ท i PBS p o d พอด t v สต์ the World Via The Voice STAR STUFF เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH สวัสดีครับผมต้นนัทนนนนรงสุงเนินครับสวัสดีครับผมอิงจิรศิษฐ์อัศวคุณครับกลับมากับรายการ STAR STUFF เรื่องเล่าจากดวงดาวนะครับมันมีเหตุการณ์ใหญ่นะครับเมื่อช่วงเดือนกว่าๆที่ผ่านมาก็คือเหตุการณ์จรวดฟอคอนไน์เนี่ยซึ่งเป็นจรวดที่มีการใช้งานมาอย่าง เยอะแยะมากมายยาวนานแล้วก็ประสบความสาเร็จมาติดกัน300กว่าเที่ยวบินเนี่ยอยู่ดีๆด,ด,ด้านมีภารกิจหนึ่งที่ทําให้ตัว SpaceX เนี่ยต้องเสียดาวเทียม Starlink ของตัวเองไปถึง20ดวงนะครับนั่นก็คือ ความล้มเหลวของจรวด f a l อนไนที่ถูกส่งขึ้นนะครับจากฐานปล่อยที่ v วนเดนเบิร์กสเปซฟอ c e ์สเตชันในวันที่12กรกฎาคม2024นะครับทำให้ตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาคุยเจาะลึกถึงเหตุการณ์นี้กันเล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์เนี้ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับทำไมาอยู่ดีๆจรวด f a l อนไนทที่ผ่านการใช้งานมาอย่างยาวนานแล้วก็มีประวัติที่ดีมาโดยตลอดเนี่ยก็ถึงการต้องถูกสั่งห้ามบินกับเขาบ้างแล้วนะครับ แล้วก็เราจะคุยย้อนกลับไปถึง2เหตุการณ์ใหญ่ที่เคยเป็นประเด็นเกิดขึ้นก่อนหน้านี้เนาะก็คือการระเบิดของ <IS> จรวด CSS7 นะครับซึ่งตอนนั้นก็ปี2015เนาะแล้ก็การระเบิดอีกครั้งหนึ่งก็คือปี2016ก็คือภารกิจ a อ r m o อนะครับที่ระเบิดคาฐานปล่อยเลยว่าเฮ้จรวจ f อร์คอนเนี่ยหนึ่งก็คืออะไรที่ทำให้มัน น่าเชื่อถือขนาดนี้และ2ก็คือแล้วภารกิจที่มันเกิดการระเบิด3ครั้งเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนะครับก็ตอนนี้จะมาคุยกันนะครับเริ่มจากเล่าให้ฟังก่อนละกันว่าจรวดฟอคอนไนเนี่ยเป็นเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในจรวดที่เราชอบแล้วก็มีความผูกพันมากที่สุดเนื่องจากการไปดูการปล่อยครั้งแรกของเราเนี่ยก็เป็นการปล่อยจรวดฟอคอนไนเนาะครั้งล่าสุดที่ไปดูมาก็เป็นฟอคอนไนแล้วเราก็เห็นฟอคอนไนเนี่ยในชีวิตอะมาเยะแยะมากมายเต็มไปหมดเลย ตั้งแต่ตอนที่เราเริ่มเข้ามาแบบมาเริ่มเขียนบล็อกเกี่ยวกับอวกาศอะสิ่งแรกที่เราเขียนถึงก็คือเกี่ยวกับเรื่องของ spacex แล้วก็จรวด falcon 9ซึ่งตอนนั้นอยู่ในระหว่างการมาทดสอบกลับมาลงจอดอะแล้วเราก็เลยอินกับ falcon 9มากเราก็เลยเห็นพัฒนาการของ falcon 9มาโดยตลอดว่าอุ้ยมีการติดตั้ง landing leg แล้วนะมีการปรับตัว configuration หรือว่าเครื่องยนต์เนี่ยนะจากเมื่อก่อนที่เป็นเรียงกัน4แถวมาเป็นเรียงเป็นวงกลมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราก็รู้สึกว่าเรา อินกับฟอคข้านมาโดยตลอดนะครับทีนี้เหตุการณ์มันเกิดขึ้นวันที่12กรกฎาคม2024เนาะตัวจรวด Falcon 9นะครับทำภารกิจการส่งดาวเทียม s t a r l i n งที่เป็นภารกิจแบบปกติมากๆะให้ลองนึกภาพว่าทุกวันนี้ s t a r ์ลิงปล่อยกันแทบจะทุกสัปดาห์สัปดาหละหลายๆรอบป,ปล่อยกันติดกันจนรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องปกติแล้วเนี่ยนะครับ ก็ได้บินขึ้นจากฐานปล่อย SLC-4E นะครับณเวนเดนเบิร์กสเปซพอร์ตสเตชันะ Station, ในแคลิฟอร์เนียตามปกติครับก็ขึ้นไปพร้อมกับดาวเทียม Starlink จำนวน20ดวงนะครับแล้วก็ทำการแยกตัวกับตัวจรวดท่อนที่2หรือว่า second stage เรียบร้อยนะครับตัวจรวดท่องแรกก็กลับมาลงจอดบนเรือโดน Of course I still love you ที่รออยู่กลางมหาสมุทรปกตินะครับแล้วก็ตัว second stage ก็กบินขึ้นไปนะครับ ทีนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือถ้าเราดูในวิดีโอเนาะเราจะเห็นว่าเหมือนกับเป็นน้ําแข็งอะไปเกาะตามท่อทางเดินของระบบเชื้อเพลิงของตัวจรวดใน second stage แล้วมันก็ค่อยๆหลุดลอกออกมาตัวหมายถึงว่าตัวน้ําแข็งนะฮะดูในภาพตัวน้ําแข็งมันจะค่อยๆหลุดร่อนลอกออกมาถูกเป่าโดยไอของเครื่องยนต์อะไปหายไปปิ้วิเป็นชิ้นๆไปซึ่งภาพเนี้ยไม่ได้เป็นภาพที่เกิดขึ้นปกติเพราะว่าโอเค มันมีโอกาสที่น้ําแข็งมันจะอาจะจะมีละอองไอน้ําและบางอย่างติดขึ้นไปกับตัวจรวดตั้งแต่ตั้งแต่ตอนที่มันอยู่บนโลกก็ขึ้นไปบนนั้นก็เจออุณหภูมิก็จับตัวกันเป็นน้ําแข็งก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติมากแต่ภาพที่เราเห็นน่ะมันมีน้ําแข็งเกาะเยอะกว่าปกติมากคือเห็นได้ชัดเจนว่า,ว,าว่าปกติแต่ว่าผู้บรรยายเองก็ไม่ได้ไม่ได้พูดอะไรนะฮะสุดท้ายปัญหาดันมาเกิดตอนที่ ัว่าจรวดเนี่ยมันจะต้องมาจุดเครื่องยนต์อีกครั้งหนึ่งนะหรือว่าทําการเบินครั้งที่2เพื่อที่จะปรับวงโครจรให้ตัวดาวเทียมสตาลิงเนี่ยมันเดินทางขึ้นสู่อวกาศในวงโครจรที่กําหนดไว้นะก็คืออยู่ที่ประมาณ400กว่ากิโลเมตรนี่แหละนะครับแต่ว่าเครื่องยนต์เนี่ยมันดันจุดไม่ติดหมายความว่าวงโครจรที่ที่จุดต่ําที่สุดของมันนะหรือว่าจุดอพอจีอะอยู่ที่แค่ประมาณ135กิโลเมตรเท่านั้นซึ่งแน่นอนว่าความสูงระดับเนี้ย ปล่อยตัวดาวเทียม s t า r l i n งออกไปตกกลับลงมาอย่างโลกแน่นอนเพราะว่าโหแค่13 5กิโลเมตระนึกภาพว่ามันคือแค่จุดที่บลูอ i n New s h e p a r d เนี่ยขึ้นไปแล้วก็กลับลงมาแค่นั้นเองนะ<ช>นะคมันยังม,ม,งมีมันยังมีแรงเสียดทานจากบรรยากาศอยู่อีกมากนะครับแน่นอนว่าดาวเทียม s t า r l i n งไม่สามารถที่จะเอาชนะแรงเสียดทานแรงแรกที่เกิดจากชั้นบรรยากาศก็ปล่อยออกจากตัวจรวดฟอร์คอนได้แต่ก็ตกกลับลงมาสู่โลกในที่สุดนะ,นะครับแล้วก็ เป็นเรื่องใหญ่มากว่านี่คือภารกิจการล้มเหลวที่เป็นภารกิจล้มเหลวจริงๆอ่ะครั้งแรกของจรวดฟอร์คอนไนนับตั้งแต่ปี2016ซึ่งมันจะไม่ได้เหมือนกับเหตุการณ์ก่อนหน้าน,นี้สองอันที่มันระเบิดคือ First s t a g e มันระเบิดไปด้วยแต่ว่าน,นี้มันคือความล้มเหลวของ Second step. s t a g e ใช่ดังนั้นมันเป็นแค่เป็นแค่มาจินเป็นแค่จุดผิดพลานดนิดนดเดียวเท่านั้นแ่ะแต่ว่ามันทำให มันเสียภารกิจไปเลยแล้วก็ยังโชคดีที่มันเป็นดาวเทียม Starlink ที่เป็นดาวเทียมของบริษัทต,ตัวเองก็เลยไม่ได้มีใครไปโวยวายอะไรมากนึกภาพว่าถ้ามันดันมาผิดพลาดในภารกิจที่เป็นภารกิจส่งมนุษย์อย่างเช่นภารกิจ Commercial Crew ที่ส่งนักบินอวกาศขึ้นไปแล้วการเป็นนักบินอวกาศต้อง ต้องใช้ระบบล a อ n เชสเอสเคอะแล้วก็กลับลงมายังโลกในที่สุดอะ่อันนั้นเป็นเรื่องใหญ่แน่นอนนะฮะหรือว่าต่อให้เป็นภารกิจอื่นๆเช่นภารกิจปล่อยดาวเทียมให้ลูกค้าใช่ไหมสมมติว่าไปรับจ้างให้นาซาปล่อยให้นาซาก็ได้ภารกิจยิ่งใหญ่มากส่งดาวเทียมมาอย่างล่าสุดที่ผมไปดูสมมติ G o ลูอย่างเงี้ยแล้วมันผิดพลาดขึ้นมาเสียดาวเทียมมูลค่าหลักหลายพันหลายหมื่นล้านเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่เลยนี่แค่สตาลินทาเองจ่ายเองก็ ไม่เป็นไรก็มีการตรวจสอบกันไปนะครับก็คนที่เข้ามาช่วยในการตรวจสอบก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเนาะก็เป็น FAA หรือว่าองค์การที่ดูแลด้านการบินบริหารด้านการบินของสหรัฐอเมริกาก็เข้ามาสั่งกราวฟอร์คอนไนนนะครับสั่งกราวก็คือสั่งห้ามบินนั่นแหละจนกว่าจะมีการตรวจสอบหาสาเหตุมาทําให้นํามาซึ่งปริศนาเลยว่าแล้วจรวดฟอร์คอนไนเนี่ยที่ทํางานมาอย่างหนักหน่วงเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนะครับ โดยที่ในวันเดียวกันคุณอีลอนมัสของเราเขาก็ออกมาแถลงข่าวนะผ่านทาง X นะครับคือก็พิมพ์ทวีตของเขาแหละบอกว่าตัวจรวดใน Second Stage เนี่ยมัน r u d หรือว่าเกิดสิ่งที่เรียกว่า Rapid Unscheduled Disassembly ซึ่งเป็นภาษาส,ยสวยๆแปลว่าระเบิดก็คือตัว Second Stage ระเบิดมาระเบิดอนี้คือสิ่งที่อีลอนมัสบอกซึ่งข้อมูลเนี้ยไม่ตรงกับ ที่ SpaceX ระบุออกมาก่อนหน้าว่า Starlink เนี่ยถูกปล่อยออกมาได้แต่ว่าแค่ตัวเครื่องยตนต์มันไม่สามารถทำงานนะฮะปรากฏว่าไป,ไปไปมาๆก็หาสาเหตุได้แล้วว,ว่าเออมันไม่ใช่ว่ามันระเบิด RUD ไปทั้งทั้งก้อนแต่ว่ามันมันเกิดการระเบิดขึ้นจริงๆของเครื่องยนต์นะของเครื่องยนต์ทำให้มันมันสตาร์ทไม่ติดก็เลยไม่สามารถที่จะเอ่อทำการเบิรนหรือว่าจุดเครื่องยนต์เพื่อทำงานต่อได้นะครับเหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นในวันที่12นะครับ หมายความว่าวันที่ 13, 14, 15เลยมาเนี่ยก่อนหน้านั้นเนี่ย SpaceX มีกำหนดแผนปล่อยมากมายหลากหลายภารกิจเลยรวมถึง Starlink ของตัวเองด้วยหลังจากนั้นเราไม่ได้เห็นการปล่อยจรวดฟ a l c o n 9นเลย2ส,สัปดาห์นะครับและ2ส,สัปดาห์เนี้ยบริษัทอื่นในในในโลกอะ่ะก็ไม่ได้ปล่อยจรวดอีกเลยยกเว้นภารกิจหนึ่งของจีนก็คือภารกิจ Long March 4B นะจรวด Long March 4B ปล่อยดาวเทียม g a o f e n 11 ะะเป็นดาวเทียมตัวสำรวจทรัพยากรของจีนนะครับปล่อยวันที่19กรกรกฎาคมแต่ว่าบริษัทอื่นนะไม่ว่าจะเป็น ULA หรือว่าบริษัทจรวดเล็กใหญ่แค่ไหนอะ่ะไม่มีการปล่อยเลยหมายความว่าช่วงเวลาที่ SpaceX ถูกสั่งห้ามบินน่ะจนมาถึงเขากลับขึ้นบินได้อีกครั้งหนึ่งอะ่ะคือช่วงเวลาที่มันรวดเร็วมากๆในในในไทม์ไลน์ของการปล่อยจรวดจนแทบไม่มีบริษัทไหนเลยที่สามารถที่จะมีสิ่งที่เรียกว่า t u r n a รา u n d หรือว่าการกลับมาปล่อยได้ uh huh. ในเวลา ใกล้เคียงเท่านี้เออใช่ไหมไม่คือแบบผมรู้สึกถึงความทึ่งของ power ของ Space ็ที่บบว่าปล่อยทุกสัปดาห์ผมพูดอย่างนี้เลยสัปดาห์ละหลายรอบคืออยากปล่อยก็ปล่อยแบบไม่รู้สิคือผมรู้สึกว่าไม่มีบริษัทอื่นเลยเลยใช่ซึ่งเราเองอ่ะก็แอบคิดเหมือนกันว่าแปลว่าต้องนานแน่เลยเพราะว่าเพราะความรู้สึกของเราการที่จะรวด ลำหนึ่งมันจะถูกกราวหรือว่าถูกสั่งห้ามบินมันนานนะหลังจากนั้นเราก็ได้เห็นฟอร์คไนนยกลับมาบินอีกทีวันที่27กร,รกฎาคมเนาะก็อย่างที่บอกไปว่า2ส,สัปดาห์พอดี14วัน SpaceX เ,เ,เองก็ออกมาประกาศถึงผลการตรวจสอบอว่ามันมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะครับซึ่งก็เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังแต่ว่าฟอร์คไนนก็สามารถที่จะกลับมาขึ้นบินได้อีกครั้งหนึ่งวันที่27 28นะครับใน2วันที่กลับมาเนี่ยปล่อยไป3เที่ยวบิน ภายใน30ชั่วโมงระยะเวลา30ชั่วโมงตอนที่คัมแบ็กเนี่ย Return to Flight นะครเป็นการปล่อยครั้งแรกจากที่ Launch Complex 40ใน Cape Canaveral Space Force Station นะครับก็ปล่อยดาวเทียม Starlink เหมือนกันเที่ยวบินที่2ที่ปล่อยก็ปล่อยที่ Vandenberg Space Force Station นะฮะในแคลิฟอร์เนียก็กลับมาทันที2ไฟล์เนี้ยปล่อยห่างกันแค่ไม่กี่ชั่วโมงนะครับแล้วก็ไม่กี่ชั่วโมงถัดมาที่แหลม Canaveral ก็มีการปล่อยอีกเที่ยวบินหนึ่งก็เป็นเที่ยวบิน Starlink เหมือนกันเป็นการกลับมาปล่อย Starlink 3เที่ยวบินที่ที่น่าจะ น่าจะเอาไอ้ที่ถูกห้ามบินนะที่อัดอั้นเอาไว้ใน2ส,สัปดาห์มาไล่ปล่อยให้หมดเพื่อที่จะทําภารกิจอื่นๆต่อไปได้จะได้เทิร์นออราวตัวฟอร์ค n นเนี่ยกลับมาใช้ต่อซึ่งน่าทึ่งมากผมรู้สึกเหมือนเขาอัดอันนะ้นอะ อัดอั้นจริงๆก็สองสัปดาห์อั้นเหรอที่ไม่รู้จะทําอะไรไม่ได้ปล่อยจรวดปกติปล่อยทุกสัปดาห์สัปดาห์หลายๆรอบนะครับโอเคครับทีนี้มันมีสิ่งที่เราต้องมาโฟกัสกันก็คือมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นกับตัวจรวดฟอลคอนไนที่ทําให้ตัวภารกิจในวันที่12กรกฎาคมเนี่ยมันมันล้มเหลวไปนะครับก็ SpaceX ก็ได้าแหลงออกมานะครับเขาบอกว่ามันเกิดจากตัวระบบระบบหนึ่งที่ใช้ในการปรับความดันของออกซิเจนเหลว ซึ่งเป็นส่วนสําคัญมากเลยเนาะในในจรวดเพราะว่าเป็นออกซิไดเซอร์หรือว่าเป็นตัวที่จะเข้ามาช่วยให้มันเกิดการเผาไหม้ได้นะครับก็มันมีท่อท่อหนึ่งที่ต่อจากระบบฟีดระบบสายหลักนะที่เดี๋ยวหลังจากนี้เราจะเรียกว่าฟีดเนี่ยระบบฟีดหลักเนี่ยไปที่ตัวเซ็นเซอร์ตัวหนึ่งที่ใช้ในการตรวจวัดความดันนะครับแล้วไอตัวสายที่วิ่งไปที่ฟีดอันเนี้ยมันดันเกิดรอยร้าวแล้ว พอปล่อยขึ้นไปอ่ะมันก็มีแรงสั่นสะเทือนจากจรวดทําให้ตัวรอยแตกเนี่ยมันมันแย่กว่าเดิมคือมันมันเปิดกว้างกว่าเดิมพอมันกว้างกว่าเดิมอ่ะออกซิเจนเหลวของเราอ่ะแทนที่มันจะไหลเข้าไปในตัวระบบเครื่องยนต์ตรงๆอ่ะมันดันมารั่วในบริเวณลายเนี่ยที่ที่ s p a c เ x เรียกว่าเซนส์ลายเซนส์ลายก็คือเซนส์ก็คือความความรู้สึกเนาะคือติดติดไปยังเซนเซอร์ต่อไปังเซนเซอร์ซึ่งปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ระบบระบบฟีดลน์หลักอ่ะ กอกปะว่าม,ม,มันไม่ได้มันไม่ได้วัดถนน,นเนี่ยพุ่งมาตรงแต่มันมีรอยรอย,รอย,รอยล้าวรอยรั่วของท่อที่มันพุ่งไปยังเซ็นเซอร์นะครับดังนั้นใครถ่ายว่า spacex แก้ปัญหานี้ยังไงผมกำลังนึกอยู่ว่าทำเซ็นเซอร์ใหม่แกะเซ็นเซอร์ทิ้งแล้วกไไ็ไม่ต้องใช้แล้วจรวดฟลอคข้าในมันดีพอ <laughs> ผมละอย่างอย่างชอบความมั่นใจนี้ของ spacex มากไม่คือเขาค,คือเขาคิดยังไงในการแบบ ถอดเซนเซอร์ออกอะไม่เพราะว่าต้องเดี๋ยวจะต้องฟังให้จบคืออย่างนี้ตอนที่ฟังผมผมหัวเราะมากเลยว่าถ้าระบบฟ <c oughs> ีดไลน์ไปที่ตัวเซนเซอร์มันปัญหาเราก็เอาเซนเซอร์ออกเพราะว่าจริงๆเซนเซอร์เนี้ยมันเขาเรียกว่ามันออฟโซลิดคือมันเป็นระบบที่เป็นระบบเก่าอยู่แล้วที่มันจะถูกแทนที่ด้วยอันอื่นอยู่แล้วก็เลยไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ไลน์นี้อีกมันก็เลยเป็นเหตุผลว่าทําไมจรวดฟอร์คอนายอะถึงได สามารถที่จะกลับมาขึ้นบินได้เร็วมากๆในเวลาแค่14วันเพราะว่ามันไม่ได้มีการไปปรับแก้โครงสร้างหลักอะไรมันเป็นแค่การเอาตัวฟีดไลน์ตัวเนี้ยที่ Space X เรียกว่าเซนส์ไลน์เนี่ยวิ่งไปที่ตัวเซนเซอร์เนี่ยปิดระบบนี้ไปเลยเราก็ใช้ระบบบังคับให้มันไปที่ตัวท่อที่มันรั่วว่าง้งคือ คุณนิงนึกภาพว่ามันเป็นมันเป็นท่อทางเดินอะที่วิ่งไปจากตัวถังเชื้อเพลิงไปยังตัวเครื่องยนต์แล้วมันมีทางเลี้ยวเลี้ยวซ้ายเพื่อ,อที่จะวิ่งไปยังเซ็นเซอร์เพื่อให้เซ็นเซอร์มันสามารถที่จะตรวจสอบความดันที่มันอยู่ในท่อน,นี้ได้แล้วเส้นนี้คือเส้นที่มีปัญหาแปลว่า<อ>ปัญหาไม่ได้อยู่ในทางเดินออกซิเจนหลักอยู่ในเส้นที่มันจะวิ่งไปหาไอ้ตัวเซ,เซนเซอร์ตัวนี้ผม้าใจละ เขาก็เลยบอกว่าเอ้ยดังนั้นเนเะซนเซอร์ตัวนี้มันไม่ได้มันไม่ได้จะถูกใช้งานอยู่แล้วเพราะตัวระบบอะ่ะมันมีมันมีตัวจุดวัดต้องอื่นด้วยแล้วอะเราก็ ตัด oh, เส้นนี้นอ,ออกเออแล้วก็ให้มันวิ่งตรงๆเข้าไปที่ตัวเครื่องยนต์ได้เลยแล้วเขาได้บอกหรือเปล่าครับว่ารอยรลาเนี่ยมันเกิดจากอะไรไม่ได้บอกว่าทําไมอยู่ดีถึงได้เป็นแต่ว่าแค่บอกว่ามัน,มนอาจจะมีอยู่แล้วแล้วพอแรงสั่นสะเทือนของตัวของตัวเครื่องยนต์ของตัวจรวดตอนที่มันกําลังบินขึ้นเนี่ยก็ทําให้รอยรลามันมันรั่วแย่กว่าเดิมนะครับมันก็เลยเป็นเหตุผลว่าพอออกซิเจนเหลวเนี่ยที่เย็นมากๆเนี่ยมันรั่วออกจากตัวระบบ ฟีดของเครื่องยนต์เนี่ยมันก็เลยไปทําให้ไอ้น้ำที่มันเกาะอ,อยู่บริเวณรอบๆเนี่ยมันจับตัวกันเป็นน้ําแข็งความเย็นมันไหลออกนอกตัวจรวดมันก็เลยเกิดน้ําแข็งอะมาเกาะๆเกาะอยู่ที่ตัวเครื่องยนต์ฟอร์คอนไนร uh huh. แล้วน้าแข็งเนี่ย <c oughs> ก็ยิ่งเป็นสิ่งที่ทําให้หลาย <c oughs> อย่าง,างมัน <c oughs> ยากขึ้นทุก <c oughs> อย่างมันแย่ลงไปอีก <c oughs> ดังนั้นนะ่ะตอนที่จรวดฟอร์ข้านายเนี่ยจะจุดเครื่องยนต์รอบที่2อะ่ะมันก็เลยจุดไม่ติดเพราะน้ำแข็งมันมันไปอุดคือระบบท,ท่อฟีเนี่ยมันพังไปหมดเลยน้ําแข็งเข้าไปอุดอะไรม่วซัวไปหมดมันก็เลยเกิดการระเบิดออกก็เลยจุดเครื่องยนต์ไม่ติดเท่านั้นเอง oh. ซึ่งผลเนี้ยที่ว่ามาเนี่ยเกิดขึ้นในในการอินวิสติเกชันสิบวันและแก้ปัญหา14วันและ FAA อ p อพวิธีนี้ว่าถ้าเซนเซอร์ตัวนั้นมีปัญหาก็เอาออกไป ซึ่งอันเนี้ยก็เป็นการแก้ปัญหาที่ที่ระยะสั้นเท่านั้นนะครับคือระยะยาว spacex เนี่ยเขาก็ก็มีการประกาศออกมาบอกว่าเขาจะไล่เช็คการทำงานของเซนส์ไลน์ทั้งหมดนะครับแล้วก็ในอนาคตจะมีวิธีการเปลี่ยนระบบเซนเซอร์ว่าแทนที่เราจะต้องใช้เซนส์ไลน์คือมีทางแยกออกมาจากระบบทางหลักที่มันมันอาจจะมีโอกาสที่จะพังที่จุดนี้ก็ได้อะเออว่าจะยกเลิกวิธีนี้ทั้งหมดแล้วใช้เทคนิคอื่นในการวัดความดันในท่อแทน ซึ่งเอาจริงก็เป็นเป็นการแก้ปัญหาระยะยาวแบบระยะยาวจริงๆนะและเมื่อเรามองว่าสิ่งนี้อาจจะนํามาซึ้งปัญหาได้ดังนั้นเราก็อาจจะหาวิธีอย่างอื่นมาที่ทําให้มันมีกลไกลหรือมีระบบวาลวหรือมีระบบท่อเชื้อเพลิงอะไรน้อยลงดังนั้นเรารู้สึกว่ามันอยู่ในอยู่ใน DNA ของ s p a c e อะว่าหลายอย่างมันซิมเพิลมากเราจะชอบเปรียบเทียบเรื่องนี้กับ Star l ไ n e r Starliner มีวาลวเชื้อเพลิงทั้งหมดอะวาลวที่มันจะพังได้อะ ที่จะทาให้เขาเรียกว่าเป็นซิงเกิลพอยต์ออฟเฟลลอร์คือจุดที่มันจะพังได้อะเป็นร้อยจุดอ่ะแค่เครื่องยนต์มีมีเครื่องยนต์ห้าสิบกว่าตัวมีทรัสเตอร์ห้าสิบกว่าตัวแล้วเราก็งงาว่าทําไมมันจะต้องมีทรัสเตอร์ห้าสิบกว่าตัวแล้วทรัสเตอร์ห้าสิบตัวก็จะต้องมีระบบของมันเองมีท่อย่อยมีระบบปรับความดันอะไรของมันเองแล้วหนึกภาพว่าวิศวกรต้องมานั่งไล่เช็คทุกจุดที่มันจะเป็นซิงเกิลพอยต์ออฟเฟลล์ที่จะทําให้ตัวภารกิจมันล้มเหลวได้ มันยากมากล่าสุดเน่ยสายของเครื่องยนต์ Raptor Engine ใช่ไหมออกมาระบบท่ออะไรคือ s i มเ l ิมากนะมีความเรียบง่ายมากไปถึงแบบเขาลดท่อไปได้เยอะผมพูดงดีกว่าใชลดท่อไปได้เยอะมากเป็นวิธีการแก้ปัญหาระยะยาวของ spacex นะครับก็ทำให้ Falcon 9ได้กลับมาบินอีกครั้งหนึ่งอย่างสบายใจแล้วก็พร้อมที่จะกลับมารับใช้ทุกคน <c oughs> กันอีกรอบหนึ่งนะครับทีนี้ผมอยากย้อนคนนิดหน่อยละกันตอน crs 7ปัญหา <c oughs> คือ second stage ใช่ แล้วตอนเหตุการณ์ของดาวเทียมเฟซบุ๊กอ่าเราจะชอบเรียกดาวเทียมเฟซบุ๊กโอเคดาวเทียมเฟซบุ๊กมี <Facebook. S 2> ดราม,ามา่าตอนนั้นมาร์คซักเคิลเบิร์กก็ออกมาดา่าอ่าใช่คือ s e c เ n ิลสเต e อีกหรือเปล่าจะไม่ได้ละจริงๆต,ต้องบอกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นกับฟอร์คอนาอ่ะจริงๆแล้วเป็น Second s t a ตจหมดเลยนะซึ่งซึ่งทำให้เราอันนี้อาจจะแบบว่าพูดแทนไม่ได้เนาะเพราะว่าไม่ได้มีข้อมูลทางวิศวกรรมมายันให้ว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้แต่ว่าเออ แปลว่าเซ็กชันสเตจเนี่ยอาจจะมีความซับซอ้อนและมีความยากอะไรบางอย่างมากกว่าเฟ<ม>ิร์สสเตจรือเปล่า<ม>อันนี้ไม่แน <ผม S 2> ่ใจว่าอย่างนี้อันนี้ความเห็นผมส่วนตัวนะเฟิร์สสเตจมันกลับลงมาแล้วเราก็เห็นมันอ๋อออเฮ้ยอันนี้มันแบบดูมีปัญหานะเปลี่ยนดิไม่อะไรอย่างเงี้ยผมว่าน่าจะเป็นอย่างเงี้ยน่าจะเป็นแบบนี้ซึ่งซึ่งซึ่งถูกซึ่งถูกเพราะว่าเพราะว่าอาจจะไม่ได้ถูกแบบโดยทั้งหมดนะฮะแต่ว่ามันมันมีส่วนจริงตรงที่ว่าฟอร์คไนนเนี่ยมีเครื่องยนต์ทั้งหมดเก้าตัว แล้วเตัวทั้งหมดเนี่ยเป็นไฟฟลาพรูเวนก็คือผ่านการผ่านการบินขึ้นมาแล้วทั้งหมดนะฮะหมายความว่าในการบิน1ครั้ง spacex จะมีข้อมูลของเครื่องยนต์9เครื่องส่งสคุณก็คูณไป 91, 9 9 2 8 9 3, 9 94, 95, 4เกานะครับบิน10ครั้งคุณจะมี Data ทั้งหมด90ชุดและคุณใช้จรวดซ้ำแปลว่า Data เนี่ย จะเป็น Data แบบชุดเดิมมีข้อมูลผ่านการบินครั้งครั้งรอบมามันทําให้ s p a c e อมีข้อมูลเกี่ยวกับ f o ร์คอนไนในเฟิร์สสเตจเยอะมากแตกต่างจาก Second s t a ต e จริงๆที่ขึ้นไปแล้วก็ทิ้งดังนั้นมันอาจจะมีปัญหาหอะไรบางอย่างแหละแต่มันยังไม่มันยังไม่ไม่ทำให้เกิดปัญหาขึ้นมาไงแล้วมันจะมารู้วิธีหนึ่งก็ต่อเมื่อมันพังแล้วแล้วเราก็ก็ต้องมาแก้ไขปัญหาเพราะว่า Second s t a g e ถ้ามัน Perform หรือว่าทํางานได้ดีเราก็จะปล่อยไปล้วก็รู้สึกว่าโอเคมันก็ดีแล้วก็เหมือนแบบบ้างไฟจรวดทั่วไปที่เราส่งขึ้นไปแต่แต่ไอเฟิร์สสเตจนี้เราแบบกลับมาเห็นปัญหาเหมือนเครื่องบินนะครับใช่ใช่เหมือนรถยนต์เราแบบไอเสียงมันเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกอย่างนั้นก็เป็นข้อสังเกตที่ดีมากชอบมากคุณอิงคิดแบบพิศวะมากเลยผมคิดผ่านแบบประสบการณ์ผมครับไม่ได้มีอะไรเออเออดีครับซึ่งทีนี้ย้อนกลับไปเมื่อเหตุการณ์เหตุการณ์แรกแล้วกันเหตุการณ์แรกแล้วกันเมื่อประมาณเจ 9ก้าปีก่อนเลยไหมปีนี้สองพันยี่สิบสี่อ่ะเก้าปีก่อนโอ้ยมันเก้าปีแล้วเหรอปีแล้วคุณนิดดูดิคุณเขียนบล็อกตั้งแต่เก้าปีแล้วอ่ะแหมก็วันนั้นผมผมเล่าผ่านตัวเองแล้วกันผมกาลังดูการถ่ายทอดสดการบินขึ้นของจรวดฟอร์คอนนขึ้นไปเนี่ยผ่านช่วงแม็กซ์คิวหรือว่าจะเป็นจุดที่เจอแรงเค้นมากที่สุดแค่นิดเดียวเองก็เกิดการระเบิดออกมาคือจรวดหักจรวดมันใช่มันเหมือนกับหักเลยอ่ะคือมันไม่ได้ระเบิดแบบ ตู้มนะแต่ว่ามันเป็นการระเบิดที่แหลกสลายหมดเห็นรภาพเปต้องดูรูปตลกมากเลยมันแหลกสลายกลายไปเป็นควันหมดเลยแล้วดืลจุดที่ผมชอบสุดคืออะไรรู้ป่ะทรัคกับดรา้อนอ่ะมันหลุดออกมาด้วยอ่ะดรา้อนมันหลุดออกมาด้วยแล้วแล้วแบบผมชอบตรงที่ว่าจริงๆแล้วดรา้อนคือทํางานต่อส่งข้อมูลต่อเรื่อยๆจนกระทั่งตกทะเลเขาบอกว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดดรา้อนมันกลางลมนะก็คือรลอดใช่แสดงว่าแบบทรัคของมัน เอาแค่ okay, ท럭ก,กันนะท럭มันแข็งแรงมากเลยนะแล้วตัวดาก้อนมันแข็งแรงมากเลยด้วยนะคือไอส2ไอสอสิ่งเนี้ยมีประวัติในในการในการแข็งแรงอะ่ะมันเยอะมากนะไม่ใช่แค่เหตุการณ์เซียแต่ว่ามันเคยมีตอนที่ s p c e X อะ่ะทดสอบระบบ FTS อ่ะระบบดีดตัวของยานดาก้อนเนี้ยเราก็มีการส่งเรือไปเก็บกู้เอายานดาก้อนที่ถูกดีดออกมากับตัวทั้งที่ถูกดีดออกมาแล้วก็พบว่ามันอยู่ในสภาพสมบูรณ์มาก ซึ่งยายานดราก,ก้อนไม่เท่าไหร่แต่ว่าไอ้ตัวทรังเนี่ยตกทะเลลงไปแบบไม่มีล้มชิวชีแ่ะตกลงไป,ปต้มกระแทกน้าไปอะงมขึ้นมาสภาพเหมือนเดิมทุกประการแล้วทุกคนก็งงกันมากว่ามันแข็งแรงขนาดนี้ได้ยังไงกลับไปที่ภารกิจ CRS7 นะซีอาก็คือ,อวันที่28มิถุนายนปี2015นะครับก็เป็นช่วงเป็นช่วงบ่ายๆที่สหรัฐแล้วก็เป็นช่วงดึกของเรานะครับผมจำได้แม่นเลยก็นั่งดูอยู่ขึ้นไปก็จรวดก็ระเบิด คาตานะครับซึ่งทำให้ SpaceX เนี่ยถูกกาวไปอันนั้นมากกว่ามากกว่า4เดือนเลยนะครับมาได้ปล่อยอีกทีหนึ่งจริงๆก็คือตั้งเดือนกับสิ้นตียเดือนธันวาคมก็หลายหลายเดือนเหมือนกัน5เดือนเนี่ยเออแต่ก็เป็นช่วงที่ SpaceX ประสบความสำเร็จในการพัฒนาระบบลงจอดเองนะเพราะหลังจากนั้นก็คือ SpaceX ก็แทบจะปรับปรุงฟอร์ o n อนครั้งใหญ่เลยแล้วก็กลับมาลงจอดสำเร็จในช่วงเดือนธันวาคมของปี2015นั่นเองนะครับซึ่งภารกิจนั้นเนี่ย ข้อผิดพลาดมันเกิดขึ้นที่ตัวตัวระบบที่ใช้ในการยึดตัวถังที่ถังปรับความดันที่เรียกว่า COVP นะครับเป็นถังที่ใช้ใช้ในการปรับความดันของจรวด second s t a g e นี่แหละตัวที่ยึดเนี่ยมันดันมันดันไม่แข็งแรงพอแล้วก็หลุดออกมาจนตัวถังข้างในตัวฟลัก i ์ในมันไปกระแทกกันเองทําให้ถังมันก็แตกออกมาแล้วก็พอแตกมาก็เกิดความดันดังนั้นลักษณะการระเบิดอะเราจะเห็นว่ามันไม่ได้เป็นการระเบิดแบบ อีกไหนหรือว่ามีอีกนิชชั่นคือมันไม่ได้ระเบิดเป็นลูกไฟเป็นก้อนไฟเป็นพลุแต่ว่ามันระเบิดในเป็นขาวๆออกมาเป็นพลูมควันขาวๆออกมาแปลว่ามันเป็นการระเบิดจากภายในระเบิดจากความดันไม่ได้ระเบิดจากความร้อนหรือไฟนะครับก็เป็นการระเบิดครั้งแรกหละกันที่ตอนนั้น spacex ก็ปวดหัวอยู่เหมือนกันนะนะครับแล้วก็นาซาเองก็ปวดหัวเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยไฟล์ของจรวดอ n น a าริสที่ส่งยานอวกาศซิกนัสของบริษัท ออร์บิ l s ลไซแอนนะในตอนนั้นยังเป็น Orbital s ลไซ N อนอยู่ก่อนที่จะมาเป็น Orbital a ลเแล้วก็ถูกซื้อไปโดยนอตทรอปกาแมนเนี่ยปัจจุบันเนี่ย<อ>ก็ระเบิดอยู่ตอนนั้นปี2014ผมจําได้ที่มันแบบถ่ายข้างปะไม่ใช่ไม่ใช่ถ่ายข้างอันนี้คือขึ้นไปแล้วก็ระเบิดตมูมแล้วก็ตกกลับลงมา เราจะมีช็อตจรวดระเบิดอยู่ในหัวเนาะโอเคโอเคของผมมันคือถ่ายข้างตอนหนึ่งมันมีถ่ายข้างอันนั้นของแอสตราอันนั้นจรวดดริฟ์อันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังตอนหน้าดีกว่านะฮะกับการระเบิดอีกครั้งหนึ่งก็คือตอนภารกิจแอมอสซิกซ์นะครับซึ่งแอมอสเนี่ยจริงเป็นดาวเทียมของอิสราเอลเป็นดาวเทียมสื่อสารนะครับอารมณ์ประมาณเหมือนกับเป็นไทยคมของบ้านเราอ่ะก็เป็นบริษัท สมมติว่าเป็นบริษัทไทคมของอิสราเอลครับแล้วกันก็มาจ้าง SpaceX ปล่อยยานอวากาศขึ้นสู่วงโครจรน,นะครับตอนนั้นเป็นเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นในปี2016นะครับเขามีกำหนดจะปล่อยวันที่3กันยายน2016แต่ว่าจรวดเนี่ยมันมระเบิด2วันก่อนหน้าเพราะว่าอยู่ในช่วงเขาเรียกว่าการทดสอบเติมเชื้อเพลิงนะฮะหรือว่าเวทเดทรีเฮ a เซ a ลคือมีการเตริมเชื้อเพลิงเข้าไปในตัวจรวดจร,ดจริงๆนะครับอ่าเล่าภาพให้ฟังก่อนภาพที่เห็นนะ่ะก็คือ อยู่ดีๆก็ระเบิดระเบิดแบบเหมือนมีใครเอาปืนไปยิงอ่ะคือมันมันตั้งอยู่บนฐานแล้วมันเฉยๆไม่มีใครไปยุ่งอะไรกับมันเลยแล้วมันก็ระเบิดตู้มมีแสงวาบขึ้มามน,นิดนึงซึ่งคนที่ถ่ายได้ก็คือเป็นเป็นกลุ่มฮ็อบบี้ลิสต์หรือว่าเป็นกลุ่มนักเขาเขาเรียกว่าอะไรผู้มีงานอดิเรกเป็นการถ่ายจรวดแลวผมก็เข้าไปอยู่ในแกงนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้เป็นผู้ที่มีงานอดิเรกในการปล่อยจรวดที่ชื่อว่านาซาสเปซไฟนะฮะคือไม่เกี่ยวกับนาซานะแต่ว่า วิดีโอเป็นจะเขียนว่า NASA Space Flight เฉยๆแล้วก็อีกเจ้าหนึ่งก็คือ U.S. Launch Report ก็เป็นกลุ่มผู้มีงานอันลีเลก็เขาก็ไปตั้งกล้องถ่ายฟอ l c คนานเอาไว้เล่นๆก็ไม่รู้เป็นอะไรแต่ว่าก็ดันดันถ่ายภาพการระเบิดออกมาได้นะครับก็อันนี้ระเบิดเป็นอีกไนแล้คือระเบิดเป็นลูกไฟนะครับซึ่งอันนี้ก็เกิดในบริเวณ second stage เหมือนกันนะครับซึ่งไปไปมาๆก็ไปค้นพบว่าอันนี้เกิดจากตัวถังนะครับมัน มันมันผิดพลาดระบบวาลที่ใช้ในการเลกูเลตความดันเนี่ยมันผิดพลาดก็เลยทําให้ตัวออกซิเจนเนี่ยมันรั่วออกซิเจนอีกแล้วนะครับเจ้าปัญหามันรั่วออกมาแล้วมันดันไปมันดันไปอีกไหนกับอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นในตัวจรวดตอนนั้นพอดีมันก็เลยระเบิดตู้ออกมาแล้วก็เลยเสียจรวดนั้นไปเลยแล้วดาวเทียมแ m o s มอสหเนี่ยที่ตั้งอยู่บน ภาพมันตลกมากเลยนะคือจรวดนึกจรวดมันระเบิดออกตุม้มแล้วแล้วเพโหลดอะ่ะมันก็เด้งขึ้นไปนิดนึงแล้วก็แล้วก็ตกกลับลงมาซึ่งถ้าผมเป็นลูกค้าผมคงแบบโอ้แม่เจ้าดาวเทียมฉันนะครับจริงซึ่ง ตอนนั้นก็ก็ถูกสั่งกลาวนะครับสุกสั่งกลาวอยู่สักพักหนึ่งเหมือนกันอันนี้ก็ประมาณ4เดือนแล้วก็ได้กลับมาบินอีกครั้งหนึ่งช่วงต้นปี2017นะครับก็ก็เรียนรู้กันไปสําหรับ spacex นะครับแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ได้มีไม่ได้มีเหตุการณ์การระเบิดของ spacex มาโดยตลอดนะครับแล้วก็มาเจอตรงเหตุการณ์วันที่12ที่ผ่านมานี่แหละนะครับก็จบแล้วสําหรับความผิดพลาดที่นําไปสู่หายนะของ falcon 9แต่ว่ารอบนี้เราดูไม่ค่อย ไม่ค่อยตกใจไม่ค่อยตื่นเต้นมันมัน,ม,นมันเป็นเหตุการณ์แบบ partial fail อะจริงๆมันนับว่าเป็น full fail เหรอเพราะว่ามันมันเสีย payload เงอ <Okay. S 2> เออแต่ถ้าแบบถามว่า perform ของคือโอเคเรารู้แล้วมันจะเป็น partial fail เหรอได้ถ้าเกิดว่าดาวเทียมมันไม่ตกกลับลงมาถ้าเกิดว่าเขาตั้งใจเอาไว้แล้วว่า ขึ้นไปที่ parking orbit เลยอะ่ะคือไม่ให้มี a p o g e ต่ําอยู่ที่แค่ร้อยกว่ากิโลเมตรอ่ะมันก็สามารถที่จะพอใช้ตัวเครื่องยนต์บน Starlink ซึ่ง Starlink ก็เดี๋ยวนี้ก็ติดตั้งเป็นเครื่องยนต์ไอออนทะรัลสเตอร์เนาะสามารถที่จะปรับวงโคจรได้นะครับซึ่งจริงๆอะ่ะถ้าถ้าเกิดว่าตัวดาวเทียมอะ่ะมันเป็นจรวดแบบเป็นเครื่องยนต์เชื้อเพลิงเหลวอะ่ะที่มันไม่ใช่ electric propulsion อ่อะคุณก็คุณก็รอดแล้วเพราะคุณก็สามารถที่จะกดตึ้งนิดนึงแล้วก็ดีด,ดวงโคจรขึ้นมาให้สูงขึ้น ลดลงคงดีดีกว่าจะลดลงก็ดีก็ไม่เสียไปแต่ว่าอันนี้ก็คือ spacex แบบพอใจอ่ะคือคือต้องการความอ f f i c i e n t หรือต้องการประหยัดที่สุดก็เลยใช้วิธีว่าเอาขึ้นไปแล้วก็ยังทิ้งจุดอ p o g e หรือว่าจุดใกล้สุดเนี่ยอยู่ที่แค่ร้อยสากว่ากิโลเมตรเท่านั้นเองว่ามันเป็นตามแบบแผนเขามั้ืงเป็นแผนเขาแหละแต่ว่าถ้าจะทํามันก็ทําได้ไงก็เลย จะบอกว่าเป็นเป็น partial failure ไหมก็พูดได้แต่จะบอกว่าเป็น full failure ไหมก็เป็น full failure ได้แต่เราเชื่อว่าถ้าภารกิจอื่นที่ไม่ใช่ไม่ใช่ Starlink SpaceX ก็จะออกแบบมาให้ให้มันมีความน่าเชื่อถือได้มากกว่านี้นะครับอ่ะให้คุณอิงอ v a l อ a t e ตอนนี้แล้วเดี๋ยวเราจะได้จบกันผมรู้สึกว่า SpaceX เ,เ,เป็นบริษัทที่เก่งมากๆบริษัทหนึ่งเลยคือจากตอนแรกที่แบบว่าจรวดลำเล็กๆ Falcon อื mm hmm. พังไม่รู้กี่รอบครับจนแบบวันที่คุณเต้นนั่งดูแบบในห้องข่อมกับผมอะ่ะเออในการลงจอดของมันครั้งแรกแล้วก็คือแบบผมรู้สึกว่าบริษัทนี้มันมาไกลมากเลยแล้วแบบว่าเป็นความน่าเชื่อถือคือถ้าถามว่าปล่อยกับจรวดยี่ห้อไหน mm hmm. ตอนนั้นผมทํางานแล้วเขาถามว่าปล่อยกับใครทุกคนก็พูดว่าสเปซเอ็กมันไม่มีตัวเลือกอื่นแล้วอะผมรู้สึกว่ามันเป็นตัวเลือกที่เรารู้สึกไว้ใจแล้วอะว่าโอเคเขาจะส่งอุปกรณ์ของเราไปถึง ไอเอสเอได้แต่แบบโอเคเพราะเกิดเหตุการณ์นี้มันก็โอเคมันก็ใช่แหละว่ามันก็ทุกอย่างมันคือเหมือนเราขี่บนแบบวัตถุระเบิดขนาดยักษ์อะมันระเบิดในินาทีอยู่แล้วละมันมันมีความเสี่ยงของมันอยู่แล้วละแค่ความสําเร็จมันเยอะแต่ไม่ได้แปลว่ามันจะไม่ระเบิดใช่ผมคิดอย่างนั้นดังนั้นเลยแบบว่าทุกอย่างมีความเสี่ยงครับ แค่ต้องบริหารความเสี่ยงให้ถูกต้องแค่นั้นเองครับก็แสดงความยินดีกับ SpaceX ด้วยนะที <laughs> ่กลับมาได้นะครับก็สามารถติดตามพวกเราได้ผ่านทาง t h a i p b s p o d c a s t com นะครับแล้วก็ช่องทางพอดแคสต์ที่ทุกคนกำลังฟังอยู่ตอนนี้ครับแล้วก็สามารถรับชมผ่านวิดีโอได้ทาง Youtube ของ t h a i p b s p o d c a s t ด้วยครับตอนนี้ผมต้นนัทนนท์ดวงสุขเนินครับผมอิงจิิ์อัศวกุครับดาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ Star stuff เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH